تتم الصالحات وتشمل رحمته جميع الكائنات. أشهد أن لا إله إلا الله سبحت له المخلوقات، وأشهد أن محمد عبده ورسوله السيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ความสมรรถนะนิยมบารักัตจากตลาดจงประสบแด่พวกเราทุกคนนะครับก็เริ่มต้นด้วยคำถามด้วยการซื้อยามีหลักฐานจากอัลกุรอานหะดีษหรือไม่นะคือเราต้องรู้ว่าที่มาของการซื้อยาก็มีอยู่ว่าส่วนมากจะเกิดการที่แต่งงานกันโดยที่ผู้จับผู้ใหญ่จับนะจับที่ก้ากันแล้วก็ผู้หญิงไม่ชอบมีแฟนอยู่แล้วก็ต่างคนต่างอยู่นะหรือผู้หญิงก็ไม่ให้ผู้ชายนอนนางกับผู้ชายก็ไม่ยอมยาในที่สุดผู้หญิงก็ต้องซื้อยาอันนี้เป็นของซึ่งหลักฐานในกุรอานมีอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวในสุราห์ว่าฟาอินคิฟตุมอัลลายุกีมาฮุดูดัลลอฮิฟะลายุนาฮะอะลัยฮิมาฟีมัฟตะดัตบิในกุรอานบอกว่าฟาอินคิฟตุมอัลลายุกีมาฮุดูดัลลอฮิหากพวกท่านทั้งหลายกลัวว่าทั้งสองสามีภรรยานั้นไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของกันและกันตามที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ได้ฝ่ายเจ้าสาวก็ไม่ยอมให้ฝ่ายเจ้าบ่าวนั้นนะเข้าหอเพราะไม่ได้ชอบกันนะปัญหาก็เกิดขึ้นฉะนั้นสมัยนี้ไม่ค่อยมีเพราะสมัยนี้มันไม่ได้จะยุคในการที่จะคุมทุนชนเหมือนกับสมัยก่อนนะดังนั้นแต่คนเราเนี่ยศาสนาจริงๆแล้วนะเรื่องการอย่าเนี่ยศาสนาไม่ค่อยส่งเสริมแต่อัลลอฮ์ฟาลาจูนาฮาอะลัยฮิมาฟีมัฟตาดัตบิไม่เป็นบาปเหนือทั้งสองเนี่ยในการที่นางนั้นจะให้ค่าตอบแทนการอย่าให้ค่าตอบแทนการอย่าให้สามีมอบให้กับสามีนะที่ภรรยาจะมอบให้เพราะว่านางก็ต้องมอบให้กับสามีเพราะอะไรเพราะแต่งงานที่นางนั้นไม่ยอมที่อยู่ร่วมไม่ยอมทำหน้าที่ฮะดีษรายงานจากเนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรออะตซาบิตบิลกอยซ์ว่ามีหญิงภรรยาของซาบิตบิลกอยซ์อะตัตอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านนบีฟะกอลัตนางได้กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์ซาบิตอิบนุกอยซ์นะมาว่าดีบุอะลัยฉันจะไม่ทำหมายถึงว่าฉันทำนี้เขาไม่ได้เลยฟีคูลูกินวาลาดีเนในเรื่องของนะความประพฤติหรือเรื่องของศาสนาอาจจะมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆนะวาลากินนี่แต่ว่าฉันนั้นอักรุลกุฟรอมอิสลามฉันนั้นปฏิเสธเรื่องกุฟรในอิสลามคือทัศนะอะไรหลายอย่างไม่ตรงกันน่ะไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ก็ไปหาท่านนบีว่าเขาน่ะยอมรับไม่ได้ไม่อยากตำหนิเรื่องมารยาทของสามีแล้วก็เรื่องของศาสนาหมายความเหมือนกับคนน่ะผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายไม่ได้เข่งศาสนาไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาน่ะผู้หญิงเข่งน่ะไอ้คนนี้มันไปด้วยกันไม่ได้นะสมมุติว่ามันไปด้วยกันไม่ได้เมื่อไปด้วยกันไม่ได้ปัญหาก็ต้องอะไรเกิดขึ้นในการเพราะส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยนะเราจะสังเกตได้อย่างว่าถ้าการแต่งงานที่มันเกิดขึ้นด้วยความรักที่ได้ปลูกฝังกันมานานหมายความเหมือนกับต้นไม้นะนะปลูกต้นรักกันมานานรากมันเหนียวฉะนั้นเจอปัญหาลมพัดใหญ่ๆก็ไม่ค่อยล้ม
แต่ถ้าหากว่ามันเป็นต้นไม้ที่เราตอนกิ่งมันมาปลูกเหมือนกับความรักสมัยนี้นะพอได้น้อยก็เอาละนะแต่งงานกันหรือบางทีก็ไม่เคยได้ทันได้คุยกันยังไม่ทันรู้จักกันดียังไม่ทันได้รู้ใจกันดีมันเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกโดยที่ไม่ได้ปลูกรากไม่ลึกพอเจอปัญหาหน่อยก็ล้มนะนี่เอาเปรียบเทียบนะฉะนั้นนบีก็เยี่ยงได้ว่าเขายอมรับไม่ได้ในเรื่องของความประพฤติหรือเรื่องของศาสนาท่านฟะกอลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็กล่าวว่าอาตารุดดีนอะลัยฮิฮาดีกะตะฮูเพราะว่าก็ตอนแต่งงานเนี่ยนะก่อนแต่งงานเนี่ยเขาให้สวนไว้เป็นสินสอดให้สวนนบีว่าเธอจะคืนสวนให้เขาไหมนะถามนะภรรยาของนะซาบิบินเกสนะเธอจะคืนสวนให้กับเขาไหมสวนเข้าที่ทำมาเป็นสินสอดเนี่ยกอลัดนามที่ว่าได้สิว่ากอลัสรัสลัมนบีก็ได้กล่าวกับซาบิบว่าอิกบินอัลฮาดีกะตะเจ้าจงรับสวนไปเถิดว่าตันลิกฮาตัลตัตลีก็จันและจงอย่าเธอหนึ่งต่อลักในมีจะเน้นให้ยาหนึ่งแต่ฉะนั้นการยาหนึ่งเนี่ยถ้าคนจะขาดมันก็ขาดกันยาไปยาสามเลยที่ผมเคยเล่าว่าคนคู่หนึ่งมาหาผมให้ช่วยจัดการแม่ก็พาผู้เด็กช่วยจัดการเพราะผู้ชายเล่นการพนันออนไลน์เสียการพนันเยอะเนี่ยปัญหาเนี่ยบางทีของไม่เห็นนะ ไอ้การพนันมันอยู่กับบ้านก็เล่นได้ใช่ไหมก็เลยต้องการยาแล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าอาจารย์จัดการยาหมดไปขาดไปเลย ยาเกือบขาดไปเลยบอกผมนั้นผมก็ว่าเอายาแค่หนึ่งก็พอแล้วเดี๋ยวจะตะเรียกไว้ว่าน่ะหาข้าพเจ้าน่ะรอยะคืนดีกับนางโดยที่ไม่รับอนุญาตจากนางก็ตกอินหนึ่งก็เลยอยากก็ผมก็จัดการอย่างนั้นไปเถียบตกลงพอได้เดือนเห็นพ่อขายไก่อยู่ด้วยกันที่ซอยก็ขนงน่ะนะขายไก่ทอดอยู่ด้วยกันแล้วน่ะเนี่ยวันนั้นยา3ก็ยุ่งนะปัญหาเราก็ปวดหัวเลยน่ะปวดหัวแล้วก็ส่วนมากมันจะมาไม่ค่อยไปยุ่งที่บ้านที่บ้านผมนี่นะส่วนมากจะมาหาผมน่ะก็จัดการดีนะวันนั้นให้ยาแค่1เลยเดี๋ยวนี้ดีก็เลยเห็นป้อแล้วนะฉะนั้นนี่แหละคือหลักฐานกุรอานฮะดีษที่มีมาเรื่องการซื้อยาใช่ไหมก็สาเหตุก็คือว่าผู้หญิงไม่พอใจกับมารยาทเรื่องศาสนาของฝ่ายสามีก็ต้องการให้เธออย่ายอมเสียสินสอดที่ได้ต้องแต่งงานสินสอดด้วยการให้สวนนะให้สวนสวนหนึ่งนบีว่าเธอสาวจะคืนเขาไหมยังว่าคืนได้นบีว่านบีก็บอกกับซาบิดบอกว่านะติดกับบินท่านจงรับสวนไปเถิดว่าต้นลิขาตัตลีก็ตันให้ยานางแค่หนึ่งตัวลักนี่คือหลักฐานดิสหลักฐานกุรอานก็ว่าอินคิฟตุมอัลลายุกีมาฮูดูดัลลอฮ์ฟะลาจุนาอัลีมาฟีมัฟตาดัตฟีดังนั้นก็มีทั้งกุรอานฮะดิสนะก็เข้าสู่เรื่องในยานาเล่ม3นะยานะเล่ม3วันนี้จะเป็นเรื่องที่จะค่อนข้างยากนิดเพราะว่าในประเด็นนี้มันไม่มีนะบัดเราไม่มีที่การจะยกให้อะไรต่ออะไรนี่นะเพราะประเด็นของมันก็คือหมายถึงว่าการที่ผู้หญิงกับผู้ชายทําการนิกะห์กันผู้ชายยังไม่ให้ขาดสินสอดติดไว้ก่อนผ่อนที่หลังนะติดไว้ก่อนแล้วพอมีปัญหาจะอยากก็น่ะผู้ชายบอกเธอยกนะให้ยกไอ้ค่าสินสอดให้ฉันก็จะอย่าเธอนะนะปัญหาบ้านเราไม่มีตัวนี้นะมีแต่ทองปลอมที่มั่มเจอนะอย่างนั้นตัมบีฮุนข้อควรระวังตัมบีเขาเรียกเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เรื่องอิบรอการยกให้อัลอิบรอฟีมาซุกิรอการยกให้ในประเด็นดังกล่าวนั้นคำว่าประเด็นดังกล่าวคือในเรื่องของการมีเงื่อนไขว่าจะต้องรีบเร็วหากว่าการตะเละนั้นโดยใช้อินหรืออีราถ้าหากและถ้าหากว่าไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องรีบเมื่อใช้คำว่ามาตาเมื่อไรนะใช้ก่อน
ว่าเมื่อใดที่เธอยกพยัญชนะนี่ไม่ต้องรีบถ้าหากว่าใช้อินนะใช้ภาษาอาหรับนะรบกวนเหมือนกับภาษาไทยนะถ้าหากเธอยกนะสินสอดที่ติดค้างไว้นะให้กับฉันใช้คำว่าถ้าหากนะถ้าหากนี่ต้องเร็วตามภาษาไทยนะต้องเร็วภาษาอาหรับใช้อินนะถ้าใช้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เธอยกค่าสินสอดให้ฉันเธอขาดกับฉันหนึ่งตัวหลักเมื่อใดก็ตามคำว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยใช้นานนะต้องนะต้องนานใช้เวลานานได้ไม่จำเป็นจะต้องเร็วการอิอาตออีเช่นการเหมือนการให้นะเหมือนการให้ยกให้อะไรต่างๆฟาฟีในประเด็นฟาฟีฟาตาฟีมาฟูเนในประเด็นที่ว่าอินอับรอตีนี้หากว่าเธอได้ยกให้กับฉันนี่นะนะใช้คำว่าอินเนี่ยหากเธอยกให้กับฉันสินสอดนะยกให้คือไม่คำไม่ค้างเนี่ยลาบุตดามินอิบรอยาฟาวรอนจำเป็นที่จะต้องนางจะต้องยกให้เลยทันทีจริงอะไรบาระอาจันสอฮิฮัตันเป็นการยกให้ที่ถูกต้องเพราะใช้อินนะนะต้องทรงอากีบาอินมิฮาหลังจากที่นางรู้สำนวนการตะเล่นสมานางรู้มีคนมาบอกต้องทันทีว่าอิลลาถ้ามิฉะนั้นหมายก็ว่าถ้าหากว่าไม่ได้ยกให้ทันทีลำยากะการยากก็ไม่ตกตัวหลักนะเพราะใช้คำว่าอินนะถ้าหากแต่ถ้าใช้คำว่าเมื่อไรก็ตามอันนั้นนะไม่ต้องรีบเพราะสำนวนเป็นอย่างนั้นนะภาษาเราใช้คำว่ามาตะว่าอิฟตาอุบะดีฮิมได้ฟัตวาบางอุลามะได้กล่าวบีอันนะฮูอนุกรรมหาตัวรักว่าการอย่านั้นน่ะอย่าก็อุตกฟิลก็อิบาติมุตละกอนตกในประเด็นที่ผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่นั่นมุตละกอนโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะหมายความว่าคำว่ามุตละกอนเนี่ยจะยกให้หลังจากรู้หรือไม่ก็ตามจะยกให้หลังจากรู้ก็ตามแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้นี่เรื่องยกให้แต่การหย่านี่ไม่จำเป็นจะต้องกล่าวต่อหน้าภรรยาไม่จำเป็นนะต่อหน้าภรรยาเอ็กคนบางคนไม่รู้สนานก็หกนะไอ้เป็นไอ้เมียเป็นอะไรกูหย่าไปแล้วเนี่ยใช่ไหมกูหย่าไปแล้วไอ้เมียมันเลิกกันแล้วนะเพราะเรื่องการหย่านะมีบอกว่าซาลาซาตุนยิดดุฮุนนะยิดดุนว่าฮัสลูฮุนนะจิตุนนบีว่ามีสามประการยิดดูฮุนนะยิดดูฮุนนะจิตุนพูดจริงก็เป็นจริงสามประการจำว่ามีอะไรบ้างนะพูดจริงก็เป็นจริงว่าฮัสลูฮุนนะจิตุนพูดเล่นก็เป็นจริงสามประการมีอะไรหนึ่งอันดิกาการดิกาอิหม่ามไม่เคยรู้ศาสนานะเขาต้องการจะเอาสารคดีเรื่องการนิกะอิหม่ามก็เอาลูกสาวของตัวมาเป็นเจ้าสาวเลยสารคดีแล้วก็ทำการนิกะเป็นสารคดีกล่าวว่าผมนิกะท่านกับลูกสาวของข้าพเจ้าด้วยมหาเท่านั้นไอ้นายก็รับหุกกลมนะครับมีพยานได้พร้อมการนิกะถือว่าใช้ได้นะเรื่องถึงเรื่องก็เป็นจริงคืออันนิกะใช่ไหมถ้าหากไม่เขาไม่เอาวลีเอาผู้หญิงดิก้าเองแต่ผู้หญิงกล่าวว่าฉันดิก้าตัวฉันให้กับนายคนนั้นให้กับบังโดยมหาเท่านั้นผู้ชายรับมีพยานใช้ได้ของฮานาฟีเขาใช้ผู้หญิงเป็นวลีให้กับตัวอะฮักกุเบนัสเซียฉะนั้นไปเชียงใหม่ดิก้าง่ายนะไม่ต้องหาวลีผู้หญิงถ้าหาว่าอาเกนบาเล็กแล้วสามารถจะดิก้าตัวเองได้นะสามารถจะทำการดิก้าตัวเองของฮานาฟีนะมาฮานาฟีฮะพอทางเหนือเรียกฮานาฟีทำไปจึงฮานาฟีเพราะว่าเราสังเกตว่าทางมันจะมาทางจีนเห็นไหมทางจีนส่วนมากจะมาฮานาฟีเยอะของโซเวียตเราก็เอเชียเนี่ยนะทางเอเชียอะไรต่างๆนี่ไปทางอียิปต์ไปทางเอธิโอเปียซูมาเลียอะไรพวกนี้
มัซฮับชาฟีถ้าไปทางแถบอินเดียต่างๆสว่าฮานาฟีถ้าไปทางแอฟริกามาลิกีเยอะมาลิกีเกือบทั้งหมดที่แอฟริกาที่เป็นมาลิกีเพราะอะไรเพราะในเรื่องของอาวรอห์เนี่ยนะเพราะว่ามาลิกีเขาถือว่าอาวรอห์แบ่งสองหนึ่งมุคอฟฟะกับวัลละซอมุคอฟฟะก็คือนุ่งเกงขาสั้นละหมาดได้ผู้หญิงผู้ชายนะละหมาดได้ปิดปิดซาวอัตไนได้เพราะสมัยก่อนแอฟริกาไม่มีอะไรนุ่งนั้นก็นุ่งหนังสัตว์ก็ละหมาดได้แต่มุคอฟละซอก็แบบพวกเราเราไปสังเกตนะผู้หญิงน่ะพวกดำน้ำใส่เสื้อไม่เห็นแขนเห็นอะไรต่างแต่บางอุลามะหลายท่านทีนี้ก็สมัยก่อนต้องเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนี้ไม่ได้เข้าหุกกลมแต่ว่าคือว่าของเขาทำมาเดิมก็ลำบากนะแก้ไขยากฉะนั้นการหย่าไม่จำเป็นจะต้องต่อหน้าผู้หญิงนะที่ว่าสามประการหนึ่งอันนิกะสองอัตตลักการหย่าการหย่าก็พูดเล่นไม่ได้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งละครหนังในอียิปต์เนี่ยนะไอ้คู่นั้นน่ะเป็นสามีภรรยากันจริงๆแล้วก็ในเนื้อเรื่องมีการหย่ากันนั่นหย่าตอนรักอันติดต่อลิกอันติดต่อลิครับตอนเช้ามาหนังสือพิมพ์ออกเลยอุลามะห์ยกที่ว่าไอ้คู่นี้เป็นการหย่าที่ถูกต้องตามหลักศาสนาก็ยกหะดีษตรงนี้นะหนึ่งการอิกะห์สองการยาสามการรูจวะการคืนดีกันวันนี้ในว่าซาลาซุนยิดฮุนนะยิดันวะฮัสลุฮุนนะยิดุนพูดจริงก็เป็นจริงพูดเล่นก็เป็นจริงสามประการฉะนั้นจะเป็นเล่นเล่นไม่ได้นะเห็นไหมจะเป็นการอย่าพูดเล่นเรื่องการสมมติดิกะห์ไม่เคยมีนะเพราะดิกะห์มันต้องมีพยานต้องมีอะไรต่างแต่การยานี่มันไม่ต้องมีอะไรนี่พูดกับใครก็ได้ใช่ไหมอย่างบางคนไม่รู้ศาสนาเนี่ยเฮ้ยแกที่บ้านอย่าไปแล้วเลิกไปหน่อยเดียวเห็นไหมพูดต่างๆบางทีไปจีบสาวบอกว่าน่ะแล้วก็เมียว่าเลิกผมฉันอย่าไปแล้วเลิกไปแล้วนี่ละไอ้ขวบโกหกเจ้าชู้โกหกเนี่ยขาดกันบริมาณตัวนะหรืออันนั้นเพราะแท้จริงการตะเละในการตกตัวและตัวอย่างนี่นะลำอยู่คอติพาบิลไอวัตไม่ได้มีการโต้ตอบกับนางด้วยสิ่งตอบแทนนั่นน่ะนะบางอีดนไอการปฏิวังเนี่ยถือว่าไกลมูฮอลิฟนขัดแย้งกันลีกาล่ามีมกล่าวทัศนะของนะอุลามะห์ทั่วไปว่าเล่ากอละหากว่าสามีได้กล่าวว่าอินอับรออัตนีแสดงว่าสามีไม่ได้พูดต่อหน้าต่อหน้าภรรยาอินอัปรออัชนีหากนางได้ยกให้กับฉันไอสินสอดที่ค้างอยู่นั่นนะว่าอันตาวากีลนนั้นน่ะท่านั้นน่ะเท่ากับเป็นวาเกนพี่ตอลากิยาในการหย่านางใครยังไม่ปิดไมค์มาใส่ก่อนใช่ไหมจิ๋มมาจิ๋มมาจิ๋มมามาใครยุพินปิดไหมด้วยครับคุณยุพินปิดไหมด้วยครับดีนเปล่าลุงไอแบบนี้กลัวเปิดแล้วออกไปไหนไหนน่ะอย่าปิดไมค์ปิดไมค์ปิดไมค์ด้วยเสียงมันออกข้างนอกเนี่ยเราก็ละก็ละเจ้าสามีได้กล่าวว่าอินอัปรออัชนีนี่เอารถมาจังว่าผู้หญิงไม่อยู่ต่อหน้าหากพลเธอนั้นได้ยกให้กับฉันฝ่าอันตานที่พูดกับคนหนึ่งฝ่าอันตาวากีลุนฟีตัวละท่านนั้นน่ะได้เป็นวาเกนในการหย่านางใครก็ว่าฉันก็มอบให้เป็นคนหย่านางได้มาตอนหลังได้รู้ข่าวฝ่าอับรออัตูนางก็ยกให้ยกไอ้นี่คนจะโทรให้บอกนะเฮ้ยนะสารบอกว่าถ้ามันยกให้มันจะหย่าได้นะมันมอบให้หย่าบาริอานะก็ถือว่าพ้นอย่าว่าเรานะบาริอา
แสดงว่าพ้นนี่พ้นแล้วนะยกให้แต่ว่ายังไม่หย่าเพราะวาเกนเป็นคนหย่าซุมมันวากีลูโมคายุรันต่อมาหน้าที่วาเกนคือเลือกว่าจะหย่าหรือไม่นะแต่ยกให้ละถือว่าพ้นแล้วนะแต่การจะหย่าหรือไม่นั่นน่ะก็อยู่ที่วาเกนเพราะว่าสามีคนวาเกนให้นายกองคนนั้นเลือกว่าวาเกนโมคายุรันไบนัตตอลาก็หมายถึงว่าให้เลือกระหว่างการหย่าและไม่หย่าไปอินตอลลักหากว่ายานะอินชาร์ดียะอินตอลว่าก็อารอดยันก็ตกเป็นรอดอีอย่าได้หนึ่งนะถ้าอย่าเพราะว่าไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกให้อย่าเท่าไรก็ถือว่านี่อยากแต่ว่าต้องอย่าหนึ่งหุกกลมต้องเป็นกันนะว่าก็อารอดยันเป็นการอย่าที่คืนนี้ก็ได้คำว่ารอดยันคืออย่าหนึ่งอย่าหนึ่งหรืออย่าสองนะเป็นการอย่าที่คืนแต่อันนี้ต้องเป็นหนึ่งเพราะไม่ได้บอกเนี่ยต้องได้แค่หนึ่งเดียวแต่ว่าอิดรอจีเนี่ยยาหนึ่งยาสองก็เรียกอิดรอจีรอจีหมายถึงว่าการยาที่มีสิทธิ์ที่สามีจะคืนดีกับนางได้สามารถที่จะรอยะรอยะได้นะคือเรียกว่าอิดรอจีเรียนนัลอิบรอเพราะการยกให้นั่นนะว่าก็มันเกิดขึ้นนั่นนะฟีมุกอบาลาติเตากีลีนะมันเกิดขึ้นในประเด็นที่มีการมอบสามีมอบให้นายกนั้นอย่าแทงอย่าก็ได้นะการมอบอย่าก็ได้เช่นเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับที่ว่าฟาอินคิฟตุมชีกอกอบัยนี่ว่าฟาบอาซูฮากามัมมินอาลีวะฮัมอะลาหมายถึงว่าเกิดมีปัญหากันก็ส่งตัวแทนจากฝ่ายวะลีไปฝ่ายเจ้าสาวไปจะบ่าวก็อับมอบถ้าเกิดนะฉันก็มอบให้เรื่องการยาได้แต่มอบให้นะวะยีหรือไอ้จูยีอะไรต่างๆเนี่ยหย่าได้เลยเคลียร์ก็ไม่ได้ลงตัวไอ้คนที่ไปเคลียร์ก็สามารถหย่าได้เลยเพราะไม่ได้มอบหมายว่าเกณฑ์การมอบหมายหรือว่าสามีจะมอบหมายให้ภรรยาหย่าก็ได้นะฉันมอบการหย่าให้เธอให้เธอตัดสินใจเธอหย่าก็หย่าเพียงก็ฉันหย่าตัวมันเองได้ซะไม่จำเป็นต้องกล่าวผู้ชายนะเพราะบางทีผู้ชายก็ไม่อยากจะหย่าแต่ผู้หญิงอยากหย่าก็เอาถ้าเธออยากหย่าก็ฉันมอบให้เธออย่านะไม่จำเป็นต้องออกจากฝ่ายชายนะว่ามันอัลลาก็ตอลาก็เจ้าญาติฮีบีอิบรอยฮาคนใดก็ตามที่เขาวางเงื่อนไขในการหย่าภรรยาเนี่ยในการหย่าภรรยาเนี่ยมีโดยการมีเงื่อนไขบีอิบรอยฮาว่าภรรยาต้องยกให้เอียยกเขาเนี่ยมิ้นสอดาขยาจากสินสอดของนางก็ที่ว่าประเด็นที่เนี่ยในเรื่องนี้อิบรอฮิมหมายถึงว่าการนิกาแต่ยังไม่ได้จ่ายค่าสินสอดนะยังไม่ได้จ่ายค่าสินสอดทีนี้จะเกิดมีปัญหาขึ้นนะอาจจะเป็นไปได้ฝ่ายเจ้าสาวทวงสตังค์ไอ้นี่ยังมีสตังค์นะยังมีบอกนะบอกว่าเดี๋ยวจะขายนาได้แต่มันขายไม่ได้นะใช่ไหมไอ้นาก็ที่แรกจะขายได้ก็เดี๋ยวขายนาได้จะให้ที่ไหนขายไม่ได้แล้วก็อยู่กันไปแล้วนะทำยังไงหมดแล้วฝ่ายผู้หญิงก็นะเห็นแล้วผู้ชายนะไม่สามารถที่จะขายนาได้เอาเงินมาให้ครับปิดไหมด้วยครับนะเป็นไงล่ะแต่ฝ่ายผู้ชายก็บอกว่านะหากเธอยกค่าสินสอดที่ติดค้างให้กับฉันนะนี่นะลัมยากออะลัยฮิจะไม่เกิดขึ้นในการหย่าเหนือสามีเนี่ยอิลลาอินวูยิดัตนอกจากว่ามันจะต้องมีขึ้นบะรออาตุนซอฮีฮะตุนการยกให้ที่ถูกต้องหมายถึงว่าการยาเนี่ยวางว่านะมันอัลละก็ตอละก็เจ้าญาติฮีผู้ใดก็ตามวางเงื่อนไขว่าวางข้อแม้ว่าการยาภรรยานั้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการที่นางยกหนี้สินเกี่ยวกับสินสอดที่ยังค้างอยู่ที่ยังไม่ได้จ่ายเลยนะฉะนั้นประเด็นนี้ลัมยาก็อะไรจะไม่เกิดขึ้นเนื้อสามีอิลลาอินวุญญะหากว่ามันมีขึ้นบารออาตุนมีการยกให้ที่ถูกต้องขึ้นอยู่ไร
ฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายผู้หญิงยกให้เอาละนี่สินะยกให้มินยามีไอฮีนะจากทั้งหมดทางนี้ฝ่ายยาก็อุบาอีนันก็จะตกเป็นบาเอ็นนะตกบาเอ็นในประเด็นที่ยังไม่ได้เสียกันนะตกเป็นบาเอ็นก็ขาดกันเลยเพราะการหย่าที่ยังไม่ได้เสียกันเลยเนี่ยนะเพราะประเด็นเนี่ยก็หมายความว่าถ้ายังไม่จ่ายสินสอดเนี่ยผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะไม่มอบตัวได้นะมีผู้หญิงมีสิทธิ์ถึงแม้ว่านะนางเป็นตกเป็นภรรยาของสามีแล้วก็ตามแต่ผู้กรมถ้ายังไม่จ่ายสินสอดผู้หญิงสามารถที่จะเรียกร้องต้องจ่ายก่อนนะต้องจ่ายก่อนจ่ายสินก่อนงั้นไม่ให้สอดเขาเรียกสินสอดนะนะน่ะไม่ยอมให้เข้าห้องปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นสามีก็บอกวางเงื่อนไขว่าฉันยาเธอน่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขเธอต้องยกหนี้สินทั้งหมดให้ทำไมต้องยกให้ตรงนี้ทำไมสามีกล่าวเพราะว่าถ้าไม่กล่าวตรงนี้เนี่ยมันต้องแบ่งครึ่งไงว่าสามียังไงต้องให้เขาครึ่งหนึ่งถึงตามผู้กรมแต่ว่าถ้ายังไม่ได้กำหนดแต่ว่านี่กำหนดแล้วต้องกำหนดแล้วต้องคืนจริงแต่ว่าถ้าวางเงื่อนไขไม่ต้องหมดยกให้หมดเลยใช่ไหมวางเงื่อนไขฉะนั้นเมื่อยาก็ตกเป็นบาอินเลยบีอันตะกูนารอชีดะตังในประเด็นที่ว่าฝ่ายผู้หญิงนั่นรอชีดะฉลาดก็มาผู้หญิงฉลาดก็หมายว่าผู้หญิงนั้นมีสิทธิ์อะไรต่างหากเกณฑ์บาเล็กมีความรับผิดชอบในตัวเองมีสิทธิในทุกอย่างและในตัวเองนะผู้หญิงมีสิทธิในตัวเองว่ากุลลุมมินฮูมาทั้งหมดจากทั้งสองคือทั้งสามีและภรรยาเนี่ยยะละมุกอดรอฮูจะต้องรู้จำนวนสินสอดแล้วด้วยค่าสมรสนะคนสมัยมีว่าสินสอดไม่ได้นะเพราะสินสอดนั้นมันเป็นเงินที่มอบให้เป็นค่าน้ำนมให้พ่อแม่ทีนี้มันมีลูกะกับอิสติละถ้าเราเข้าใจก็น่ะสินสอดนี่เงินให้ผู้หญิงแต่นั้นใช้ได้เนี่ยเขาเรียกอิสติละที่เราใช้กันแต่ทีนี้เราดิกากลัวเขาจะตีว่าด้วยกรรมฮัตเราจะใช้คำว่ามหัต ด้วยกรรมฮัตตามที่ตกลงน่ะด้วยกรรมฮัตตามที่ตกลงน่ะวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นอิกาไอ้คนอิกาบอกว่าไม่ต้องเปิดนะผมเขาประกาศแล้วนะเชิญอาจารย์มานับเป็นพยานแล้วก็ดูอานะนะผมนั่งกับอิมามัดเนี่ยผมบอกว่าเอาไม่เปิดก็ได้แต่ขอประกาศหน่อยว่าเท่าไหร่นั่นเป็นพยานนะถ้าถามว่าแต่งเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยพยานได้ยังไงพยานว่าอิกาซ้อมไม่ซ้อมไม่ใช่มันต้องรู้เดี๋ยวอย่างนี้เท่าไหร่ว่าสินสอดมหัตอยู่มหัตเท่าไหร่เพราะว่าคำว่ามหัตเงินแสนทองสิบเนี่ยหมายว่าเข้าอยู่ในมหัตทั้งหมดไม่ใช่ไอ้125บาทเลิกเดี๋ยวนั้น125บาทเลิกเดี๋ยวแล้วสมัยก่อนเขาตี125บาทน่ะซื้อควายได้3ตัวนะใช่ไหมแต่นี่ไปถึงโล125บาทประมาณครึ่งโลกว่าๆหน่อยนะเนื้อตอนนี้ประมาณ240ประมาณนะ210 250บางที่ก็เนี้ยนะได้ครึ่งกิโลนะมันต่างกันเยอะก็เอาเท่าไหนเรียกเท่าไหนก็ว่าเอาเข้าสินสอดทั้งหมดผมก็เลยบอกว่าไม่เปิดก็ได้แต่ว่าขอให้ประกาศล่วงเราเป็นพยานคือที่ผมค้านเพราะเขาประกาศแล้วให้ผมขอเป็นสักขีพยานด้วยนะที่จริงมันต้องประกาศแล้วถ้าให้ละเอียดต้องบอกด้วยว่าเงินให้ไงทองให้ใครเพราะว่าถ้าเขามีปัญหาเขาก็ต้องดึงพยานไปเป็นพยานแต่พยานไม่รู้อะไรจะเป็นพยานได้ยังไงรู้ว่าไอ้นิติกาซ้อยอย่างเดียวไม่ใช่ตอนนั้นพยานแสดงว่าต้องรู้เนี่ยว่าเนี่ยเขาเท่าไรเวลาขอเนี่ยเพราะบางราประเพณีมาดาไม่แน่บางทีเงินเอาเป็นชาริกะมีทองให้กับผู้หญิงทั้งหมดนะบางทีเงินนะให้ทำบุญท้องให้กับผู้หญิง
ถ้าเลิกกันเรียกร้องคืนไม่ได้นะเงินทำบุญทำบุญเสร็จไปแล้วหมดท้องให้ผู้หญิงจบถ้าเลิกกันเรียกคืนไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในสินสอดก็น่ะถ้าเอาเข้าทั้งหมดถ้ายังไม่ได้เสียกันก็คนละครึ่งถ้าได้เสียกันแล้วก็เป็นของผู้หญิงทั้งหมดจบดีนะไม่ใช่เลิกแล้วมานั่งว่าต้องแบ่งครึ่งอะไรก็ยุ่งถ้าได้เสียกันแล้วจบเป็นของผู้หญิงไปให้ผู้หญิงไปและพยานควรจะต้องรู้ว่าเท่าไรเพราะถ้าเกิดเขามีปัญหากันเรื่องจำนวนสินสอดไม่รู้จำนวนเนี่ยเขาต้องมาหาพยานแล้วก็ไม่ประกาศเนี่ยไอ้เปิดไม่เปิดไม่เป็นไรเนี่ยทั้งอยู่ที่ทางพระเจ้าสาวเขาไว้ใจไม่ไว้ใจแต่นี่ก็น่าจะเปิดนะเอาคนเชี่ยวชำนาญนานดูว่ามันจะมีแล้วนะพอทองมันแพงเนี่ยตัวนี้มันเกือบ 30,000 แล้วนะใบเกือบ 30,000 เจอก็20บาทนะอย่างละ20ก็เจอไปครึ่งล้านเลยนะนะประเด็นก็เลยหาทองไม่ทันก็เอาทองปลอมซะก่อนนะต่อไปมันน่าจะต้องระวังแล้วต่อมานะต้องหาคนชำนาญเปิดนี่อยู่ที่เองนะพอนิกาเสร็จเนี่ยพวกเอาทองไปร้านทองนะเอาไปร้านทองเลยแต่ที่ไหนเก็บไปครึ่งวะลัมตะตะอัลลักบิฮิซะกาตุนและมันจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับซะกาตนะไม่มีเกี่ยวกันในเรื่องที่จะมายกให้ด้วยกับสินสอดนะคีลาฟันต่างกันลีมาอัตอลาบิฮิรอยมีท่านเช็ครอยมีได้ครับว่าอะไรตามเกี่ยวกับซะกาตอะไรต่างๆเอามานะมาเกี่ยวในเรื่องของการสินสอดอะไรต่างๆหมายถึงว่าบีฮีเนี่ยวิสวดะครับลาฟาร์กอบัยนาตาอัลลูกิฮาบีฮีไม่มีข้อแตกต่างกันระหว่างตาอัลลูกิฮาระหว่างน่ะเกี่ยวข้องกันหากับมหาสกะบีฮีวิสวดะกับสินสอดว่าอาดามีฮีและไม่เกี่ยวข้องน่ะไม่มีข้อแตกต่างกันว่าอินนานักละหัวอันมหากินแท้จริงได้ถ่ายทอดมาจากผู้รู้นะคนที่รู้จริงๆว่าซาลิกาสิ่งนั้นเก่าหรืออันนั้นอิบรอแท้จริงการยกนะยกสินสอดให้สามีนั่นน่ะลาอย่าเสียหูจะไม่ซ้อมิ่งก็ดีฮะจำนวนสักกะนะมินกอติฮาจากจำนวนสกะว่าจะยกให้เฉพาะไอ้ตรงที่เป็นสกะเนี่ยนะเป็นสกะถ้าจะออกให้ก่อนนะหรือว่ามันได้ปีงแล้วมันต้องออกใช่ไหมได้ปีงแล้วต้องออกว่าก้อนอัลละก็บินอิบรอในสภาพที่ได้วางเงื่อนไขกับการยกให้เนี่ยมินจะมีไอฮีจากสินสอดทั้งหมดฝ่าลำยูยัดอัศวะจุนหวานแล้วก็อะไรและไม่มีลักษณะที่วางเงื่อนไขอะไรฮะอัลสิฟานั่นไม่มีเงื่อนไขในการยกให้ต่างประเด็นนี้เราจะงงนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีในการแบบนี้ไม่มีแล้วบอกดีล่ะอย่าเก้าบาอินันตกเป็นบาอินบีมาฮารินมิสโดยเสียมหัดมิเซนก็ทั่วบาอินเขาว่ามหัดแบ่งสินสอดมีมหัดแบ่งออกเป็นสองหนึ่งมหัดมุสัมมาสองมหัดมิเซนมิสลีมุสัมมาหมายถึงว่ามหัดตามที่ตกลงขอกันเท่าไรที่เรียกมหัดมุสัมมามหัดมิสลีหมายถึงว่าพี่สาวของเจ้าสาวเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยแต่งมาเท่าไรเขาแต่งมาเท่าไรนะก็เท่านั้นไม่แน่นะบางทีไอพี่สาวคนน้องสาวคนท้องเนี่ยนะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไม่แน่นอนว่าเราอับรออัตุหากว่าฝ่ายภรรยาได้ยกให้ซุมมาดาอัตต่อมานางก็อ้างว่าอันยะรอนางไม่รู้ว่าเบียกอดยาไม่รู้จงจะได้ยกให้เนี่ยไม่รู้เบียกอดดีปฏิสดับไอ้เงินที่เป็นค่าทำการนิก้าสินสอดเนี่ยไม่รู้เท่าไรเล็กกว่าน้อยนะฝ่ายอินซุวิยัตสวีรตันหากว่า
ตอนนางแต่งเนี่ยนะตอนนางได้ถูกจับอย่างนั้นสากีรัตตันว่านางยังเด็กอยู่ไม่รู้ที่ยกให้นะไม่รู้ว่าเยอะๆนะสุดเดียก็ตบียามีนิฮาก็ให้เชื่อนางโดยสาบานว่าตอนนั้นนางยังเด็กอยู่ยังไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไรเขาว่ายกให้ก็ยกให้แต่ไม่รู้ทีหลังเยอะนะเสียดายเอาบาลิวัตันหรือว่านางบรรลุนิติภาวะแล้วว่าดันลัลฮานอาลาจาริฮาแต่ว่าสภาพนั้นน่ะน่ะสภาพที่ว่าเป็นการบอกว่านางไม่รู้วิหิบิสดักทำไมล่ะลีเก้านิฮามุจิบรตันเพราะนางถูกบังคับว่าถือว่าพ่อบังคับให้แต่งลัมตุสตะซันและไม่ได้ขออนุญาตกันนางไม่ได้ถูกขออนุญาตฟะกาซาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้านางบริสุทธิ์สาวบริสุทธิ์อยู่วะลีมุจวิดนิกาเลยโดยที่อะไรโดยที่น่ะไม่ต้องขออนุญาตว่าอิลลาถ้ามิฉะนั้นหมายความว่าถ้าว่าไม่มีสิ่งที่บ่งบอกว่านางไม่รู้เนี่ยสุดดีกอบเบียมินีให้เชื่อสามีเบียโดยการสาบานว่าสามีว่าเท่าไรเท่าไรนะก็ให้เชื่อสามีโดยที่ไม่ต้อง ไม่ต้องสาบานถ้าเบียมินีสุดดีกอฮาซาวเบียมีโดยสาบานให้สามีสาบานว่าเนี่ยเท่านั้นเท่านี้ว่าเราก็หากว่าสามีกล่าวว่าอินอับรอตีนี้มิมมาริกาหากเธอยกค่าสินสอดให้กับฉันฝ่าอันตีต่อนี่คนบ้าดาชาดินเธอตกตะลักหลังจากหนึ่งเดือนนะฝ่าอับรออัตูนางก็ยกให้บาริยาถือพ้นสายพ้นนะมดตะละกอนพ้นละซุมมาอินอาชาอิลามูดิชาร์ตัวมานางตัวมาก็นะว่าจะว่ามีอยู่จนกระทั่งผ่านหนึ่งเดือนตอนเราก็ถือว่าขัดกันถือว่าหย่านะตอนเราก็อาเซาหมายถึงว่าสามีได้หย่าแล้วว่าอิลลาถ้าไม่ถึงเดือนเกิดใครตายก่อนก็ได้นะไม่ทันถึงเดือนฟาลาก็ไม่ตกเพราะว่ามันตกหลังจากเดือนใช่ไหมต้องตกหลังจากเดือนหนึ่งมันพูดอย่างนั้นนี่นะว่าฟินอันวารีมีหนังสืออันวารชื่อหนังสือนั่นฟีอับรอตุกะมิมมารีฉันยกให้กับท่านนั่นนะจากสินสอดของฉันบีชัตติโดยมีเงื่อนไขว่าอันตัวต้นลีกอนีมีเงื่อนไขว่าคุณต้องหย่าฉันต้องหย่าฉันฝ่าต้นแล้วก็ต่อมาสามีก็ได้หย่าสามีก็ได้หย่าว่าก็ต่อรักถือว่าตกว่าละยับรู้แต่ไม่พ้นนะต้องจ่ายนี่นะนี่ในหนังสืออนุวัตรบอกงั้นนะก็มีการคิดแล้วว่าฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าอับรอตุกะมิมมารีสินสอดฉันจะยกให้บิชัดแต่มีเงื่อนไขว่าอันตัวต้นลิกรณีบางต้องหย่าฉันนะคุณต้องหย่าฉันฝ่าต้นแล้วก็สามีก็หย่าว่าก่ออัดว่าก็คือว่าอัตลักษณ์การหย่าถือตกและยับระอูไม่พ้นนะนี่ไม่พ้นคุณต้องจ่ายลากินิลลาดีฟิลกาฟีแต่ว่าในหนังสืออันเขว่าอักรู้อัลบุลกินีว่าไว้ดูนะและผู้อื่นว่าฟีอับรอตุกะฉันยกให้กับท่านมินสอดากีจากสินสอดเนี่ยบิชาร์ติตลักมีเงื่อนไขในการหย่าเอาอาลาอันตุลกตุตอลิกินหรือว่าท่านต้องหย่าฉันแต่บีนูถือว่าขาดกันว่ายับรอพ้นนี่ตามในหนังสือเล่มนี้นะก็มีการคิดลับตรงนี้นะคนบีคีลาต่างกันนะต่างกันตัวนี้ว่าอินตอลลักตะดุรอตีหากเธอหากคุณอย่าเมียน้อยนะฟาอันตาบาริอุมมินซอดากีก็พ้นมายกค่าสินสอดให้ฟาตอลลักตะดุรอตะไอ้คนนี้ก็อย่าเมียน้อยว่าก่ออัตตอลากูการอย่าทั่วตกว่าลาบารออัตตะแต่ว่าไม่พ้นนะแล้วเรามาจนเพราะอะไรรีฟาซาดีฮะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้นะ
เรื่องการตายตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่พ้นขอละชัยคุณอายุระวันมุตแต่ยุสิ่งที่มีแนวทางนั้นมาฟินอันวัดก็เอาหนังสือนั้นอันวัดแน่นอนกว่าลิอันนัชชาร์ตัลมัซกูรเพราะว่าเงื่อนไขดังกล่าวนั้นมูตาดอมมีนุนลิตาปิดมันรวมอยู่ในการตะเละในการวางข้อแม้ดังที่เราเรียนผ่านไปแล้วว่าการยามีหลายอย่างบางทีเราก็มีตะเละวางเงื่อนไขวางข้อแม้ไว้หาเธอนะบางทีมีทะเลาะกันแล้วผู้หญิงก็กลับไปนอนบ้านไม่พอใจกลับไปนอนบ้านผู้ชายกล่าวพิลักตาเล็กเงี้ยหากเธอคืนนี้เธอไม่กลับมานอนที่บ้านนี้เธอกับฉันขาดกันหนึ่งต่อหลักนี่พิลักตาเล็กนะนะหากเธอไม่คืนนี้ไม่กลับมาบ้านนี้ก็ขาดกันหนึ่งต่อหลักถ้าผู้หญิงกลับมาก็ไม่ขาดถ้าไม่กลับมาด้วยนี่พิลักตาเล็กวางเงื่อนไขวางข้อแม้ไว้นะมีบางคนใช้อย่างนั้นมีนะครูนะถ้าหากเธอไม่กลับมาคือทะเลาะกันแล้วกลับไปอยู่บ้านย้อมมานานนะทางโน้นก็ไม่ย้ายไม่กลับยังไม่กลับนะจะต้องให้ฝ่ายผู้ชายไปง้อนะต้องเอาไปรับตัวมายังมาไอ้ผู้ชายก็เล่นตัวนะนะผู้ชายก็เอาเธอไม่มาขาดกันหนึ่งตัวละภายในวันนี้นะถ้าผู้หญิงไม่มาแสดงว่าเข้าอยู่ในลักษณะในการตาเละอย่างนี้ตาหวังข้อแม้ไว้แต่ถ้าก็มาก็ไม่ขาดน่ะไม่ขาดกันก็น่ะเอาทีนี้ก่อนนะไว้อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยฟูรุอนน่ะเหลืออีกครั้งก็จบแล้วก็จะไปเริ่มต้นในเรื่องของการซื้อขายนะเรื่องนี้เป็นนั่นหน่อยเพราะบรรดาไม่ไปได้บรรดาไปเกิดไอ้เรื่องเนี้ยบรรดาการนิก้าก็ต้องจ่ายเลยน่ะพูดต้องมีนะต้องเปิดกันเลยไม่มีมาแล้วก็ไม่ได้แน่นอนนะหนึ่งเสียหน้าด้วย